แล้วบอสเนี่ยเดี๋ยววันนี้ คุยเรื่องอะไรนะตอบคำถามเรื่องของวิเวกคืออะไรนะเพราะว่าคิดว่าพวกเรายังไม่เข้าใจคำว่าวิเวกนะครับคำว่าวิเวกหรือที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อธรรมวิเวกอ่ะนะครับพวกเราส่วนมากเราไปคิดว่าการไปอยู่ป่าเขาดำเนาภัยน่ะนะครับคนเดียวอย่างนี้นี่เรียกว่าวิเวกไงแต่ถ้าตามหลักกันเอาจริงๆน่ะคำว่าวิเวกอ่ะมันลึกซึ้งมากกว่านี้ครับอะไรนะอีกกันหนึ่งท่านยกเขาเรียกว่าอุปธิวิเวกอ่ะใช่ไหมอุปธิวิเวกนี่มีไหมครับผมสนใจคำว่าอุปธิวิเวกนี่แหละนะครับเพราะมันจะเนื่องเข้าหากันหนึ่งเขาเรียกว่ากายวิเวกสองจิตวิเวกอ่ะนะครับมันจะเกิดการเนื่องเข้าหากันกายจิตนี่แหละแต่ว่าส่วนมากเราไปเข้าใจแต่ในส่วนของภาวะทางร่างกายมากกว่าเพราะว่าการไปอยู่ป่าเขาดำเนาภัยหรือไปทุดงป่าเขาดำเนาภัยอย่างนี้เราไปคิดว่าจุดนั้นน่ะนะครับคือการถือวิเวกมันถูกอยู่ครับแต่มันถูกทางกายไงมันยังไม่ลึกซึ้งพอผมคิดว่ามันยังไม่ลึกซึ้งพอนะครับถ้าไปตีวิเวกในส่วนนี้นะครับถ้าจะเรียกว่าอุปธิวิเวกก็ดีนะครับหรือว่าวิเวกจริงๆน่ะนะครับโอ้ผมว่าถ้าวิเวกคำว่าวิเวกจริงๆเนี่ยมันต้องสามารถพ้นจากอุปธิอุปธิก็คือนิวรณธรรมนะครับแล้วก็ถ้าวิเวกจริงๆอ่ะมันต้องพ้นจากอุปทานนะครับแล้วก็พ้นจากความยึดถืออันนี้เรียกว่าวิเวกนะครับถ้าในภาษานะภาษาที่จะเป็นภาษาธรรมจริงๆแต่ถ้าเอาภาษาอย่างพื้นๆก่อนคือถ้าภิกษุของเราเนี่ยทิ้งจากในส่วนของความมีครอบครัวความมีพ่อแม่วงศาคณาญาติวงตระกูลหรือว่าทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้เราก็ถือว่าวิเวกได้ที่พระพุทธเจ้าพ่อเราท่านบอกว่าภิกษุเนี่ยนะเข้าไปอยู่ตามป่าที่เปลี่ยวนะป่าช้าที่ร่มฟางนะครับที่เขาที่ถ้ำนะครับอะไรพวกนี้ที่เรือนว่างอย่างนี้ก็ถือว่าวิเวกแต่เป็นวิเวกในส่วนของร่างกายนะครับพากายไปอยู่ในจุดและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครนะครับก็วิเวกแต่ตราบใดนะครับถ้าเรายังพากันยึดถืออยู่นะมีอุปธิอยู่นะก็คือมีนิวรณธรรมอยู่นะครับก็ยังไม่เข้าถึงวิเวกนะครับเพราะว่าถ้าจะวิเวกจริงๆคือต้องละอุปธินี้เสียนะครับอุปธินี้ไม่เกิดก็คือนิวรณธรรมนี้ไม่เกิดถึงจะเรียกว่าวิเวกได้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่วิเวกดูละกันว่าคำว่ากายวิเวกกับจิตวิเวกนี่คืออะไรมันมีสูตรหนึ่งนะครับเรียกว่านาคสูตรมั้งนะครับนาคสูตรนะนาคสูตรนี่พูดถึงช้างมั้งนะครับช้างมันมีช้างพระพุทธเจ้าท่านกำลังยกอุปมาอุปไมยหรือว่ายกช้างตัวนี้ขึ้นมาให้ฟังว่ามันมีช้างตัวหนึ่งอ่ะช้างตัวประเสริฐท่านว่าช้างตัวประเสริฐตัวหนึ่งอ่ะนะครับช้างตัวประเสริฐตรงเนี้ยนะครับเขามีความอิจฉาละอาใจอิจฉาละอาใจกับพวกช้างพังมั่งช้างพลายมั่งช้างสะเพิ่งสะเทินมั่งหรือว่าลูกช้างมั่งเพราะอะไรเวลาเขาเดินไปตามป่าเนี่ยพวกลูกช้างพวกช้างพลายช้างสะเทินนะครับแล้วก็พวกลูกช้างพวกช้างพังพวกเนี้ยนะมันไปหักยอดไม้กินมันไปหักยอดอ่อนกินก่อนไงแล้วก็ช้างตัวนี้เดินตามหลังไปก็เห็นแล้วก็ไม่ชอบพฤติกรรมอย่างนี้หรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือช้างพวกนี้เวลาช้างควายช้างตัวประเสริฐตัวนี้จะลงน้ำเนี่ยช้างพวกนี้ก็กินน้ำไปก่อนเล่นน้ำให้มันขุ่นนะช้างไอตัวประเสริฐนี่ไปเห็นช้างพวกนี้แล้วโอ้อิดนะละอายใจไม่ชอบในพฤติกรรมอย่างนี้เวลาช้างตัวประเสริฐตัวนี้นะครับลงสระไปแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะเวลาขึ้นมาบนฝั่งแล้วเนี่ยพวกช้างตัวน้อยพวกช้างพังช้างพายช้างสะเทินพวกลูกช้างตัวน้อยเนี่ยมันก็มาเบียดมาเสียดตามร่างกายเขาน่ะที่อาบน้ำมาแล้ว
เนี่ยที่อยู่ในสระอาบน้ำมาแล้วนี่มันสกปรกอีกแล้วมันเปื้อนมันสกปรกเขาก็เลยไม่ชอบไม่พอใจในพฤติกรรมเหล่านี้เขาก็เลยดำดินะอยากออกจากฝูงช้างเหล่านี้นะครับอยากไปใช้ชีวิตอย่างอิสระและเสรีนะครับเนี่ยอยู่ตัวเดียวอย่างสันโดษนั่นแหละอยู่ตัวเดียวนะครับก็วิเวกนั่นแหละเอากายวิเวกก่อนนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนาคสูตรตรงนี้คือช้างตรงนี้ท่านเทียบให้เราฟังว่านี่ยังไงนะครับท่านว่าภิกษุบางทีนะมันคุกคีอยู่กับญาติโยมมั่งคุกคีอยู่กับอุบาสกบาสิกามั่งกษัตริย์หรือพามั่งนะครับเนี่ยมันมากมากแล้วท่านก็เลยเทียบให้เราฟังเนี่ยถ้ามันมากเกินไปมันวุ่นวายมากนะก็พยายามดีนะเร้นออกจากที่จุดที่เราเป็นอยู่ตรงนี้เสียเข้าไปอยู่ตามลอมฟางตามป่าเขาดำเนาไฟนะตามถ้ำนะตามบ้านเรือนที่ร้างอย่างนี้ที่เปล่าเปลี่ยวอย่างนี้เพื่อที่จะบำเพ็ญตนเองเนี่ยนี่คือจุดหนึ่งที่พ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เราเห็นว่า1ใช่อยู่ว่าบางทีในจุดหนึ่งของเราเนี่ยเราก็เอากายออกมาก่อนแต่เนี่ยเราเอากายออกมาแล้วเราก็อย่าคิดว่าเราวิเวกไงครับเพราะเราไปถือเอาแต่ว่าเป็นพระเราก็ดีไปอยู่ป่าเขาดำเนาภัยก็ดีนะอยู่ในที่รอมฟังก็ดีอยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวก็ดีอยู่ในถ้ำอยู่ในหุบเขาก็ดีไม่มีใครอยู่กับเรายังแต่ว่าวิเวกมันก็ยังไม่ได้นะครับเพราะณปัจจุบันขณะนี้เรามองว่าคำว่าวิเวกเนี่ยเอาแต่กายออกมาใช่อยู่นั่นคือกายวิเวกแต่คำว่าจิตวิเวกนี่มันลึกซึ้งมากมันหลายสิ่งหลายอย่างลึกซึ้งอย่างไรในหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราต้องมองว่าอย่างญาติโยมก็ช่างนี่ถ้าเราจะมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้บางทีหน้างานครอบครัวหน้าที่การงานนะครับลูกหัวตัวเมียอยู่นี่มันมารุมตุงนางมาด้วยนะครับปัญหาเยอะแยะ108ธรรมการมันมารุมตุงนางมาด้วยไม่ใช่อยู่ว่าเราเอาตัวมาแต่ตัวเรามาในส่วนของกายเนี่ยกายจะวิเวกทุกข์แต่จิตมันไม่วิเวกเพราะอะไรมันหอบพวกนี้มาด้วยไงครับมันหอบมาคิดหอบมาดำดิหอบมาตรึกหอบมาตรองหอบมาใคร่ควรอย่างเงี้ยมันหอบมาด้วยมันหอบนะมันหอบสิ่งเหล่านี้มาด้วยหอบสัมภาระมาด้วยหอบหน้าที่การงานมาด้วยหอบความพอใจไม่พอใจมาด้วยนะเอาตรงนี้แหละที่พ่อเราพระพุทธเจ้าเทศน์ว่าอุปธิแหละนะครับตรงนี้เรียกอุปธินะครับอย่างถ้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเราอย่างครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ก็ได้อย่างถ้าอาจารย์นี่ไปป่าคนเดียวอย่างนี้นะแต่ถ้าอาจารย์ยังมีความกลัวนะครับกลัวผีสร้างนางไม้กลัวเทพเทวดากลัวตายนะกลัวช้างเสือกลัวสิ่งใดก็ช่างถือว่าจริงนี่ยังไม่ถึงความว่าจิตวิเวกเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอุปธินะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังโยชน์อยู่นี่ครับเราต้องมามองจากจุดนี้ครับคำว่าวิเวกนะจิตวิเวกมันลึกซึ้งขนาดว่าต้องสามารถตัดทิ้งซึ่งอุปธิคือนิวรณธรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ชำระนะครับกำจัดกำจายซึ่งอวิชชาถอนอัตตานุทิฏฐิเสียได้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าวิเวกของแท้นะครับนี่คือวิเวกของแท้นะครับเหมือนบอกว่าอย่างถ้าเราเข้าป่าเขาดงนอไฟอย่างอาจารย์ไปคนเดียวก็ช่างถ้าอาจารย์เกิดความกลัวนะหรือไปอยู่ป่าเขาดำนาภัยเพื่อที่จะให้คนอื่นยกจอปอปั้นนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นสรรเสริญนะเพื่อจะให้คนอื่นนะครับว่าเราเก่งว่าเราทำได้เพื่อราบเพื่อสักการะเรากำลังดำริถึงเพื่อนฝูงและหมู่คณะอยากให้เขารู้ว่าเราทำได้กลไกอย่างนี้เรียกว่าไม่วิเวกครับไม่ใช่จิตวิเวกนะครับเพราะมันยังมีเครื่องพันผูกอยู่นะถ้าเดินไปเข้าป่าไปอยู่ป่าช้าก็ได้นะครับไปอยู่ที่ป่าเปลี่ยวก็ได้นะครับไปอยู่ในถ้ำในหุบเขาก็ได้นะครับแต่ถ้ามันแฝงอยู่นะครับแฝงอยู่ด้วยความต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเราทำได้นะครับเราปฏิบัติดีเราปฏิบัติชอบนะครับอะไรถ้าแฝงอยู่ในพฤติกรรมเหล่านี้ในการที่เรากระทำหรือกิจที่เรากระทำหรือการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่ตรงนั้นเรียกว่าไม่ใช่จิตวิเวกครับเรากำลังทำเพื่อโอ้อวดหนึ่งนะครับเรากำลังแสวงหาความยกย่องปอปั้นหนึ่งนะครับเรากำลังแสวงหาความสรรเสริญหนึ่งนะครับเรากำลังแสวงหาความเด่นความดังหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อวิเวกครับไม่ใช่เป็นไปเพื่ออุปธิวิเวกนะคือพ้นจากอุปธิคือพ้นจากนิวรณ์คือพ้นจากสังโยชน์นะครับแต่ถ้าวิเวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับวิเวกตามหลักคำจริงๆนี่คือการสละขันนะครับ
คือการพิจารณาอนิจจตาทุกขตาอนัตตาแล้วค่อยๆชำระนะครับสะสางเพื่อจางเพื่อคลายเพื่อวางซึ่งอารมณ์และความรู้สึกซึ่งจางซึ่งวางนะซึ่งธาตุและขันธ์นี่คือจุดนี้นะครับมันเป็นจุดแห่งการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดถ้าเรียกว่าวิเวกสำหรับอาจารย์ว่านะนะครับอยู่จุดไหนจิตวิเวกเนี่ยมันต้องทำละนะเพราะอะไรอย่างอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนคนกินข้าวอิ่มหรือคนหิวข้าวอ่ะเมื่อเรากินข้าวอิ่มหรือเราหิวข้าวเราไปอยู่คนเดียวเราหิวข้าวเราก็ยังหิวข้าวเราอิ่มข้าวเราก็คืออิ่มข้าวเราไปอยู่กลางฝูงชนคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนก็ช่างตราบใดถ้าเราอิ่มข้าวมันก็คือความอิ่มข้าวอยู่ในกลางฝูงชนตรงนั้นตราบใดถ้าเราหิวข้าวเราก็หิวข้าวอยู่กลางฝูงชนตรงนั้นเหมือนกันวิเวกเหมือนกันครับเหมือนพ่อเราคือพระพุทธเจ้านี่อย่างพระอรหันต์ท่านนะครับพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านอยู่กลางฝูงชนก็ดีอยู่กลางอมาตย์นะครับอุบาสกหรืออุบาสิกาอยู่กลางเหล่าสาวกทั้งหลายทั้งปวงพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านก็คือมีวิเวกอยู่ในจิตคือความไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสัตว์บุคคลและสิ่งของและค่าความหมายบัญญัติและสมมุติทั้งหมดนี่ถือว่าวิเวกทั้งหมดอยู่กลางฝูงชนมากมายขนาดไหนก็ช่างก็คือจิตวิเวกครับเพราะอะไรเพราะถอนอัตตานุทิฏฐิ1นะครับถอนตัณหา1นะครับสละธาตุคืนขันธ์ทั้งหมดทำวิชาให้แจ้งธรรมะเกิดธรรมะจักสุขขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าทุกจุดที่พ่อเราคือพระพุทธเจ้าไปดำเนินไปในทุกที่ทุกสถานนะครับถือว่านั่นคือจิตวิเวกทั้งหมดนะครับนั่นคือของแท้เลยวิเวกของแท้คือของพระอรหันต์ครับเพราะตราบใดถ้ายังไม่สละขันยังไม่คืนขันยังไม่คลายความยึดถือยังไม่ถอนอัตตานุทิฏฐิยังทำวิชาให้แจ้งชัดไม่ได้นะครับกำจัดกำจายอวิชาไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่วิเวกถึงที่สุดนะครับเนี่ยทีนี้ไอ้นักเราอย่างเราเป็นนักปฏิบัติกันเนี่ยบางทีเราไปอยู่เขาป่าเขาเนาๆไผ่เราไปเข้าอยู่ป่าเขาเนาๆไผ่บางทีเราต้องการความปฏิหารเราต้องการอิทธิปฏิหารเราต้องการความดิ่นความรังเราต้องการสรรเสริญเราต้องการยกยอปอปั้นเราต้องการให้หมู่คณะยอมรับในสิ่งที่เรากระทำเราต้องการให้ครูอาจารย์สรรเสริญเราต้องการให้ญาติโยมเห็นว่าเราทำได้เราประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาการทั้งหมดนั้นนะครับไม่ใช่จิตวิเวกครับเพราะเรากำลังแสวงหาเพราะมันมีสัตว์บุคคลและสิ่งของค่าความหมายเกิดขึ้นในจิตนะครับถ้าผมเข้าป่าไปคนเดียวนะครับไปอยู่ป่าช้าก็ได้นะครับแล้วผมต้องการให้โยมท่านยุทธครูอาจารย์ในหมู่คณะนะครับยอมรับว่าเออเฮ้ยครูอาจารย์เก่งจังครูอาจารย์ทำได้ครูอาจารย์ทำไมไม่กลัวอย่างนั้นอย่างนี้จงจำไว้ว่าตรงนี้ไม่ใช่จิตวิเวกครับเพราะมันตราบใดถ้ายังมีอำนาจของกิเลสและตัณหาความแฝงความเร้นอยู่ในพฤติกรรมและการกระทำตรงนั้นถือว่านั่นไม่ใช่จิตวิเวกครับแต่นั่นเป็นไปตามกิเลสและตัณหาเป็นไปตามค่าความหมายและความอยากของตัวเรายังไม่ใช่จิตวิเวกไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตรไม่ได้เป็นไปเพื่อดับทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อชำระสาสางนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอะไรเลยแต่เป็นไปเพื่อความลวงหลอกกันและกันนะครับเหมือนสมัยก่อนผมเป็นเนียนเนี่ยนะไปอยู่ป่าช้าเนี่ยนะครับเรามองง่ายๆอย่างเงี้ยไปอยู่ป่าช้ามันวิเวกอยู่แล้วใช่กายจะวิเวกจริงแต่จิตมันไม่วิเวกครับ1มันต้องการว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับครูอาจารย์จะยกจอปอปั้นเราญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่จะบอกโอ้เนี่ยองค์นี่คือเก่งแท้วะไปอยู่ป่าสาผู้เดียวได้เบิดเคลื่อนอย่างงี้นะครับหรือว่าครูอาจารย์จะยกจอปอปั้นเราหรือหมู่คณะยอมรับนะครับว่าเนี่ยน้อยมันเก่งจังเลยไปอยู่ป่าช้าญาติโยมยอมรับนะครับสรรเสริญว่าเนียนน้อยเก่งจังเลยอาการที่ผมไปอยู่ตรงป่าช้าตรงนั้นตั้งแต่คิดตั้งแต่รำดิแล้วเกิดการกระทำเกิดพฤติกรรมในการกระทำตรงนั้นตรงนั้นจงรู้ไว้ว่าใช่กายวิเวกแต่กายเท่านั้นเองแต่จิตไม่วิเวกครับเพราะอะไรมันรอมันเอาครูอาจารย์มาด้วยมันเอาหมู่คณะมาด้วยมันเอาญาติโยมมาด้วยมันไปคิดไปดึกว่าพรุ่งนี้เขาจะว่าเราเก่งนะครับครูอาจารย์แต่ยกยอปอปั้นเราสิ่งนี้เรียกว่าจิตวิเวกได้ไหมจิตวิเวกไม่ได้ตราบใดที่ยังมีอุปธิมีกิเลสและตัณหาอยู่ไม่ใช่วิเวกของแท้ครับไม่ใช่จิตวิเวกของแท้จิตนี้ยังมีอัตตาจิตนี้ยังมีตัวตนจิตนี้ยังแสวงหาซึ่งลาภสักการะจิตนี้ยังแสวงหาซึ่งคำยกยอและปอปั้นอยู่ไม่ใช่จิตวิเวกนี่อันหนึ่งสองเวลาเข้าป่าเขาดำนาวไปเลยนะครับเรายังมีความกลัวยังมีความหวาดยังมีความหวั่นมีความสะดุ้ง
นะครับกับอารมณ์และความรู้สึกตรงนี้นะครับเรายังทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งอาจจะอ้อนวอนให้เทวดารักษาก็ได้อาจจะสวดมนต์เพื่อป้องกันตัวเองก็ได้นะครับหรืออาจจะแผ่เมตตาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไร้ห้ายังมีตัวตนอยู่นะยังมีอัตตาอยู่นะครับทั้งหมดก็ไม่วิเวกเหมือนกันนะครับเพราะเรากำลังหอบผีสางนางไม้มาด้วยเราหอบเทพเทวดามาปกปักรักษาเราหอบเวทมนต์คาถาเราหอบครูบาอาจารย์มาด้วยไม่ใช่วิเวกครับผู้รู้นั่นมันยังไม่รู้แจ้งไงครับก็ยังไม่วิเวกอีกอย่างญาติโยมก็ช่างนะครับจะเข้าวัดไปจุดไหนก็ช่างแต่ถ้ายังกังวลเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องหน้าที่การงานหอบมาด้วยไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่กลางป่าก็ช่างเถอะไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่ที่ภูเขาก็ช่างเถอะไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่ที่ยอดเขาก็ตามเถิดไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่ในถ้ำก็ช่างเถิดตราบใดถ้าเราดำดิถึงคนนั้นดำดิถึงคนนี้นะครับทั้งที่คนคนนี้บุคคลคนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าไม่ได้ตั้งตรงอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าการดำดิอย่างนั้นความตรึกความนึกความคิดอย่างนั้นไม่ใช่จิตวิเวกครับเพราะมันกำลังหอบคนมาด้วยหอบบุคคลหอบค่าความหมายหอบความผิดและความถูกมาด้วยนะครับหอบความแพ้และความชนะมาด้วยไม่ใช่จิตวิเวกถ้าจะเรียกว่าวิเวกคืออะไรก็คือทางเดินอย่างนี้ครับหนึ่งเราต้องรู้ว่าในปัจจุบันขณะเนี่ยเราจะไปอยู่ป่าเขาหนอไฟตราบใดก็ช่างนะครับถ้าเรายังถืออัตตาและตัวตนไปด้วยความมีเรามีของเรามีกูมีของกูอยู่ซึ่งธาตุสังขารขันธ์ทั้งหมดเนี้ยนะครับเราจะบอกว่าเราประพฤติปฏิบัตินะครับแล้วเราเป็นจิตวิเวกเข้าระดับไหนก็ช่างยังไม่วิเวกครับเมื่อเราเข้าถึงอรูปฌานเลยนะเอาง่ายๆเลยเอาอรูปฌานก็ได้เอาอปิติเอาปราโมทย์ก็ได้นะครับเอาปิติเอาปราโมทย์เอาสุขก็ได้นะเอาจิตที่เป็นเอกคตารมณ์ก็ได้อยู่ในระบบฌานชั้นไหนก็ช่างทั้งหมดยังไม่เป็นจิตวิเวกเอาง่ายๆเลยครับตราบใดถ้ายังไม่พ้นจากอุปาทิคือพ้นจากกิเลสและตัณหายังไม่พ้นจากนิวรณธรรมยังไม่พ้นจากกูยังไม่พ้นจากกตาและตัวตนนะครับก็ถือว่าเป็นจิตวิเวกชั้นอุปาทิวิเวกคือพ้นจากอุปาทิเหล่านี้ไม่ได้ก็ถือว่าจิตยังไม่วิเวกเพราะตราบใดถ้ายังมีค่าความหมายอยู่นะตราบใดถ้ายังมีคนอยู่ตราบใดถ้ามีความยึดถืออยู่ตราบใดถ้ามีอุปทานอยู่ตราบใดถ้ายังมีอวิชชาครอบงำอยู่ตราบใดถ้ามีอัตตาอยู่นะครับก็ยังไม่ใช่จิตวิเวกนะครับที่สุดของมันนะครับเพราะวิเวกเนี่ยก็คือความไม่เข้าไปยึดถือนะครับด้วยความเป็นสัตว์บุคคลและสิ่งของตามค่าความหมายมันเข้าถึงปรมัตถ์นะชั้นลึกที่สุดถึงจะเรียกว่าอุปาทิวิเวกได้คือพ้นจากอุปาทิทั้งหลายวิเวกคือความพ้นจากอุปาทิเมื่อพ้นอุปาทิก็คือพ้นจากอัตตาและตัวตนคือทำลายอวิชชาเสียได้อันนี้คือวิเวกครับเนี่ยแต่มันเป็นอุบายเป็นชั้นมาเรื่อยๆไงครับอย่างพ่อเราเนี่ยท่านให้เราบวชนะในพุทธศาสนานี้พระสูงของเราเนี่ยนะท่านให้บวชคือสละตรงนั้นก่อนสละอะไรล่ะ1พ่อเราน่ะท่านให้เราสละ1กามวัตถุก่อนความกำหนัดยินดีในกามวัตถุนี่ชั้นต้นนะครับนี่พ่อเราพระพุทธเจ้านะท่านฉลาดวางอุบายจากจุดนี้ก่อน1เอากายวิเวกมาก่อนเอากายวิเวกอย่างไรในพระสูงเรามาบวชในพุทธศาสนานี้เราทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกเมียพี่น้องทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์คือการทิ้งตรงนี้เรียกว่ากายวิเวกมากกว่านะทีนี้หอบมาแล้วมาบวชในพุทธศาสนา2พ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาโทษของตัณหาในชั้นกามตัณหาก่อนนะครับความกำหนัดความยินดีความพอใจในวัตถุฝ่ายรูปทั้งหมดอะนะครับทั้งหมดเลยนะครับไปพิจารณาเห็นโทษมันนะความมียศถาบรรดาศักดิ์ความมีชื่อเสียงได้เกียรติยศความมีลาภสักการะนะครับทั้งหมดนะครับความมีครอบครัวก็ดีนะพันธะพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับวัตถุกามอารมณ์ทั้งหมดนะครับท่านให้ไปพิจารณาตรงนี้เริ่มชำระเริ่มชำระเริ่มสะสางออกซึ่งกามวัตถุเรียกว่ากามคุณ5ตรงนี้หยาบๆไปก่อนเห็นไหมครับ1เอากายมาบวชในพุทธศาสนานะครับเรียกว่ากายวิเวกชั้นต้นนะ2พิจารณาเห็นโทษภัยในกามคุณ5ความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสและธรรมารมณ์นี่แหละครับพิจารณาเห็นโทษเหล่านี้นะครับนี่ชั้นต้นนะครับชั้นที่2นะครับ
เรื่องของปิติและปราโมทย์ที่เกิดขึ้นสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นภพนั่นแหละครับภาวะคือภพนะครับทั้งหลายทั้งปวงไปพิจารณาเห็นโทษมันไปพิจารณาเห็นความแปรเปลี่ยนนะไปพิจารณาเห็นความแปรปรวนเมื่อเราพิจารณาเห็นความแปรเปลี่ยนและแปรปรวนในลักษณะของอารมณ์และความรู้ไปในเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ใจมันจะคลายนะครับเนี่ยมันจะได้เป็นชั้นมาเรื่อยๆครับชั้นในการสละชั้นในการจางคลายและวางออกมาเห็นไหมครับเมื่อเราลำดีเห็นโทษภัยเหล่านี้จิตเนี่ยความคิดและความเห็นตรงนี้มันก็จะไม่ลำดีไม่ตรึกเพื่อแสวงหาในลักษณะของกามคุณ5ไม่แสวงหาลาภยศชื่อเสียงและพันธะนะครับในวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าปริโภคนั่นแหละเครื่องกังวลนะเมื่อจิตนี้พิจารณาเห็นโทษภัยเหล่านี้แล้วจิตมันก็ไม่ไปดำดิถึงนะครับไม่ไปดำดิถึงเมื่อไม่ดำดิถึงปุ๊บมันตัดในส่วนนี้ออกนะครับตัดในส่วนของกามคุณ5คือการดำดินะครับในความเอาความมีความเป็นในจุดนี้ออกเมื่อตัดจุดนี้ออก2นะครับการตรึกในกิริยายืนเดินนั่งนอนในกิริยาที่นะเราประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในกิริยานี้นะครับเมื่อมันเกิดอาการของปิติมั่งปราโมทย์มั่งความสุขมั่งความเกิดขึ้นตรงนี้เราก็อยากเข้าไปยึดถือเพราะความเข้าไปยึดถือตรงนี้ก็เรียกว่าอุปธินะครับคือนิวรณธรรมมันครอบงำเราเห็นไหมครับเราก็ต้องไปพิจารณาเห็นความเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ใจมันคลายมันจางมันวางลงเห็นไหมครับมันเป็นระดับของการไล่ชั้นขึ้นมานะว่า1การพิจารณาเห็นโทษภัยในลักษณะของกามคุณ5ความมีครอบครัวก็ดีความมียศฐานราศักดิ์ก็มีความมีชื่อเสียงลาภสักการะก็ดีจนแม้แต่ความเทพเทวดาชั้นใดก็ช่างนิกายใดก็ตามนะครับชั้นไหนก็ช่างไปพิจารณาเห็นความแปรเปลี่ยนนะครับเห็นความแปรปรวนเห็นความตั้งอยู่ได้มั้ยนะทำให้ใจมันคลายออกอะไรๆมันก็เท่านั้นเองจนมาลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกปิติปราโมทย์ที่เกิดขึ้นท่านก็มองเห็นปัจจัยมันก็ไปพิจารณาละเสียตรงนี้มันเปลี่ยนไปเพื่อวิเวกทั้งหมดนะครับถ้าเรามองอย่างนี้แม้แต่การประพฤติปฏิบัตินะอะไรก็ช่างครับในระบบของการดำดิเนี่ยนะครับอย่างถ้าเราอาจจะโกรธใครสักคนหนึ่งก็ได้ขุ่นเคืองใครสักคนหนึ่งก็ได้เรามามองว่าเราจะกระทำความวิเวกนี้อย่างไรนะครับเรามองง่ายนะครับถ้าเราไปอยู่ป่าคนเดียวหรือออกจากจุดที่เรากำลังโกรธเกลียดกันแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันขณะนี้นะครับที่เรานั่งอยู่คนเดียวก็ช่างนะครับถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวแต่มันมีรูปนามหรือว่าขันอดีตนะครับของบุคคลนะครับที่เราอาจจะโกรธเกลียดไม่พอใจกันปรากฏเกิดในปัจจุบันขณะที่เราอยู่คนเดียวนะครับรูปนามนี้ขันนี้ในอดีตปรากฏเกิดในปัจจุบันขณะนี้ถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวก็เรียกว่ากายวิเวกแต่ว่าจิตเรามันไม่วิเวกเพราะอะไรครับเพราะว่า1รูปนามนั้นมันมีค่าความหมายรูปนามนี่มีอิทธิพลแล้วเราก็นั่งดำดินะถึงรูปนามนั้นทั้งที่รูปนามนั้นขันธ์นั้นไม่ได้ตั้งตรงอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าตามเป็นจริงแต่เรายังนั่งดำดิถึงรูปนามนั้นอยู่นะครับฝักใฝ่ในรูปนามนั้นอยู่ดำดิในรูปนามนั้นอยู่ด้วยความตรึกในพยาบาทก็ได้นะครับตรึกในฉันทะก็ได้ด้วยความพอใจด้วยราคะก็ได้แบบไหนก็ตามแต่การนั่งตรึกตรงกับรูปนามตรงนั้นนะสิ่งนั้นตรงนี้นะขณะนี้นั่งอยู่คนเดียวตรงนี้แต่นะครับรูปนามนั้นไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าถือว่าตรงนี้เนี่ยถามว่าวิเวกได้ไหมวิเวกแต่กายแต่จิตไม่ใช่จิตแต่วิเวกครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่จิตแต่วิเวกก็ตรงนี้ตรงที่ว่าเราเอาคนค่าความหมายนะบุคคลและสิ่งของตรงนั้นตามมาด้วยแล้วเราก็ดำดิถึงอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อวิเวกแต่มันเป็นไปเพื่ออะไรนะครับถ้าเราดำดิด้วยความขุ่นเคืองด้วยความไม่พอใจตรงนี้จะเป็นไปในอุปธิก็คือเป็นไปในนิวรณธรรมครอบงำเราเห็นไหมครับอาจจะดำดิไปเพื่อความโกรธมั่งเพื่อความเกลียดมั่งพยาบาทมั่งอาฆาตมาดร้ายมั่งสิ่งนี้การดำดิตรงนี้นะครับมันเป็นไปเพื่อทุกข์นะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายนั่นแหละไม่ใช่วิเวกแล้วทีเนี้ยนะเปลี่ยนไปเพื่ออารมณ์โกรธเป็นไปเพื่อความขุ่นเคืองเปลี่ยนไปเพื่อพยาบาทอาฆาตมาดร้ายอย่างเงี้ยถือว่าไม่วิเวกนะแต่นะครับถ้านักปฏิบัติจุดหนึ่งนะครับไปนั่งอยู่กลางฝูงชนก็ช่างนั่งอยู่กับอุบาสกอุบาสิกาก็ช่างนั่งอยู่ในกลางเหล่าคนเยอะๆก็ตามอันนี้เรียกว่าวิเวกได้ก็มีเพราะอะไรครับส
สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตในปัจจุบันขณะทั้งเสียงคนความจอแจของคนสิ่งที่แวดล้อมอยู่ทั้งหมดนะครับไม่มีอิทธิพลครอบงำนะครับไม่เข้าไปยึดถือนะมีจิตสติสัมปชัญญะในปัจจุบันขณะนะเห็นอาการที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปนะครับไม่เข้าไปยึดถือในอาการที่เกิดขึ้นไม่เข้าไปยึดถืออาการที่เปลี่ยนไปความไม่เข้าไปยึดถือตรงนี้แม้นั่งอยู่กลางฝูงชนนะจะมีเสียงพูดกันจอแจก็ช่างนะจะมีสิ่งแวดล้อมยังไงก็ตามนะจะนั่งอยู่กลางคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนก็ช่างถ้าไม่เข้าไปยึดถือนะครับมีสติสัมปชัญญะตั้งตรงในปัจจุบันเฉพาะหน้าตรงนี้นะครับไม่เข้าไปยึดถือตรงนี้ความไม่เข้าไปยึดถือตรงนี้นะครับอยู่กลางฝูงชนก็เรียกว่าจิตวิเวกครับนะครับเพราะไม่เข้าไปยึดถือนั่นแหละนะครับเพราะไม่สำคัญมั่นหมายนั่นแหละเพราะไม่มั่นหมายนั่นแหละนะครับถึงเรียกว่าจิตวิเวกเห็นไหมครับคือถ้าเรียกว่าวิเวกเนี่ยนะครับมันจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะครับเรามาอยู่คนเดียวไปอยู่กลางป่าคนเดียวนะครับแต่เรายังดำริถึงคนนั้นดำริถึงคนนี้ด้วยความรักความพอใจมีฉันทาราคะมีความเพลิดเพลินในอารมณ์และความรู้สึกอยู่ตรงนี้นะครับมีความกำหนัดความยินดีและพอใจอยู่ไปนั่งอยู่คนเดียวกลางป่าเขาดาวนาวไฟก็ช่างนะครับไปอยู่ในเรือนว่างก็ช่างนะครับอยู่กลางป่าเขาคนเดียวก็ช่างยังไม่ใช่จิตวิเวกนะครับเพราะเราเอาหอบเอาค่าความหมายสัตว์บุคคลและสิ่งของมาด้วยนี่คือคำว่าวิเวกครับเห็นไหมจิตวิเวกกันหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่ยึดถือแล้วนะครับเราไปอยู่กลางฝูงชนนับร้อยพันหมื่นแสนก็ช่างนะครับมีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันเฉพาะหน้าสติตามรู้กายไปนับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นรู้กันแปรปรวนในความหมุนเวียนในลักษณะของอารมณ์และความรู้สึกก็ช่างนะเรียนรู้สังขารเวทนาที่เป็นไปอย่างนี้และไม่เข้าไปยึดถือกองขันตรงนี้นะครับไม่เข้าไปยึดถือกองขันตรงนี้ตรงนี้แม้อยู่กลางฝูงชนนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนก็ช่างตรงนี้ก็เรียกว่าจิตวิเวกครับเห็นไหมคำว่าจิตวิเวกเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตแต่กายวิเวกมันเป็นเรื่องของกายเราเอากายจากบ้านมาจากที่ทำงานมาเอากายหนีจากฝูงชนมาเรามาอยู่ป่าคนเดียวก็เรียกว่ากายวิเวกได้นะครับเพราะมันไม่วุ่นวายนะแต่จิตมันไม่วิเวกตามไงเห็นไหมครับจิตไม่วิเวกตามนะถ้าจิตวิเวกทีนี้ก็เหมือนผมว่างครับต้องพิจารณาเริ่มละมันออกแล้วอะไรก็ช่างเริ่มละมันออกนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าช้างตัวประเสริฐเนี่ยในนาคสูตรนะช้างไม่พอใจในกิริยาของช้างตัวน้อยช้างพังนะครับตัวลูกช้างนะครับเวลาจะกินน้ำมันก็ไปเล่นน้ำสักฝุ่นซะนะครับเวลาอาบน้ำมาใหม่มันก็พากันมาเบียดมาเสียบให้มันสกปรกให้มันเปื้อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็พากันกินยอดหญ้าไปก่อนหักหญ้าหักยอดหญ้าหักยอดไม้กินไปก่อนช้างตัวประเสริฐตรงนี้เห็นแล้วโอ้ไม่เอาละมันอยู่กลางฝูงช้างพวกนี้แหละมันวุ่นวายนะครับมันวุ่นวายจะกินน้ำสะอาดสะอาดหน่อยก็ไม่ได้กินอาบน้ำมาใหม่ๆมันก็มาเบียดมาเสียบให้มันเปื้อนมันสกปรกนะครับจะไปกินยอดหญ้าอ่อนก็ดีนะครับต้นไม้อ่อนก็ดีไอ้พวกนี้ก็หักก็กัดมีแต่น้ำลายเพื่อนช้างตัวประเสริฐตรงนี้มองเห็นแล้วเห็นความวุ่นวายในสังคมจุดนั้นสังคมของช้างนั้นนะโขงนั้นเขาก็เลยทิ้งโขงนั้นออกมาแล้วไปอยู่ป่าเขาดำนาไปตัวเดียวนะครับกินน้ำที่สะอาดลงอาบน้ำก็สบายขึ้นจากสระมาร่างกายก็สะอาดหักกิ่งบอกกิ่งไม้มานะมาพัดมาวีของตัวเองมาปัดมาถูสะอาดเห็นไหมครับหากินยอดไม้ยอดหญ้าอ่อนสบายอิสระและเสรีนั่นคือช้างตัวประเสริฐเห็นไหมครับที่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดถึงว่าภิกษุเราก็เหมือนกันนะครับตราบใดถ้ายังเกื่อนกลอยู่กับญาติโยมเกื่อนกลอยู่กับยศธรรมนาศักดิ์ชื่อเสียงและเกียรติยศเกื่อนกลกับความวุ่นวายถ้าเราไม่เห็นโทษนะครับเราจะออกมันไม่ได้ไงปัจจุบันขณะไม่เห็นโทษมันครับถึงพากันวิ่งเข้าหาลาภสักการะถึงพากันวิ่งเข้าหาความดื่มความดังชื่อเสียงความยกยอปอปั้นเรากำลังวิ่งเข้าหาความวุ่นวายกันนะครับในปัจจุบันขณะนี้มองดูดีๆเถิดนะครับมองดูดีๆครับคำสอนพระพุทธเจ้านะครับท่านสอนให้เรารู้จักสละรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางค่อยๆปล่อยออกมาก็ได้ครับแต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องนะไปกำหนดรู้โทษดูความเป็นโทษเหมือนผมว่าตั้งแต่แรกครับต้องกำหนดรู้โทษนะถ้าเราไม่กำหนดรู้โทษมันออกไม่ได้ครับอะไรก็ช่างนะลองสังเกตดีๆนะครับ อย่างเอาถ้ากินเหล้าเนี่ยนะครับถ้ากินเหล้าแล้วเนี่ยเงินอ่ะมันหมดหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรก็ช่าง
ถ้าเราจะเลือกเหล้าได้อ่ะเลือกอะไรก็ช่างครับทุกอย่างเลยนะเรื่องอะไรก็ตามเถอะพฤติกรรมไหนที่มันไม่ดีอ่ะสำคัญต้องไปมองเห็นโทษก่อนนี่มันสำคัญตรงนี้ครับไม่ใช่อย่าคิดเลือกเฉยๆอ่ะมันไม่ได้นะเหตุผลมันไม่พอต้องไปมองเห็นโทษมันจริงๆอย่างกินเหล้าเมายาเจ้าชู้ทำตัวไม่ดีเล่นการพนันนะเล่นการพนันขันต่อใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักการวางแบบแผนของชีวิตนะครับทั้งหมดเนี้ยต้องไปพิจารณาเห็นโทษดูความเป็นโทษก่อนเมื่อเราพิจารณาเห็นโทษดูความเป็นโทษมันเป็นเรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของความจริงนะครับเมื่อเราไปเห็นจุดนี้เนี่ยมันถึงจะเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้เพราะอะไรเลิกเหล้าเพราะว่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายไม่พอกินเหล้าแล้วอีอาวายกินเหล้าแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เสียเงินเสียทองเล่นการพนันไม่ดีคบชู้สู่สาวอะไรพวกนี้มันไม่ดีผิดกรรมคุณเนี่ยมันไม่ดีเล่นการพนันมันไม่ดีไปมองเห็นโทษมันเมื่อมองเห็นโทษมันแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในจุดนั้นอีกนะครับอยากเล่นการพนันมันมีเพื่อนมีกลุ่มมีฝูงอยู่ถอยออกจากกลุ่มนั้นหนึ่งนะครับเรามีเพื่อนกินเหล้าถอยออกจากกลุ่มเพื่อนกินเหล้าเห็นไหมครับมันมีวิธีการของมันนะครับนะครับเล่นการพนันติดพนันขันต่อถอยออกจากกลุ่มนั้นออกมาก่อนเมื่อถอยออกมาแล้วเนี่ยไปพิจารณาเห็นโทษมันเมื่อพิจารณาเห็นโทษมันปุ๊บเนี่ยเวลามันอยากเล่นมันอยากกินมันอยากเที่ยวนะครับเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือเพื่อนฝูงและหมู่คณะไม่เป็นตัวกระตุ้นสองเราไปเห็นโทษของมันแล้วค่อยๆถอยตัวเองออกมาเห็นไหมครับจริงๆนะคำว่าวิเวกก็ใช้ได้เหมือนกันคือหนึ่งวิเวกจากคนไม่ดีเสียก็ดีนะครับวิเวกจากกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีเสียก็ดีถอยออกมาเหมือนอะไรก็เหมือนช้างตัวนี้ไงครับก็เหมือนช้างตัวประเสริฐนี่ไงครับเห็นความวุ่นวายในการเป็นอยู่กับช้างพังช้างพายช้างสะเทือนในลูกช้างนะครับเนี่ยไปมันก็ไปเล่นน้ำให้ขุนเห็นแล้วโอ้ยิดน้าละอาใจจังเลยนะครับเวลาจะกินยอดหญ้ามันก็พากันกัดพากันรวบไปก่อนแล้วมีแต่น้ำลายเปื้อนเห็นไหมครับเนี่ยเวลาอาบน้ำมาใหม่ๆมันก็ชอบมาเบียดมาเสียดให้มันสกปรกเนี่ยคือมันมองไปเห็นความวุ่นวายมองเห็นโทษแล้วค่อยๆถอยออกมาไงเข้าใจไหมครับค่อยๆถอยออกมาเนี่ยอาการเดียวกันครับเราอย่ามองแค่ว่าธรรมดูความเป็นธรรมในภาษาธรรมคือพระสงฆ์พูดแต่เรากลับมามองที่ชีวิตเราดูสิครับพฤติกรรมอะไรนะถ้าเราเกิดการคุกคีซึ่งกันและกันแล้วหมู่เพื่อนมิตรตรงนี้จะนำพาเราไปในทางที่เสื่อมหรือเรากำลังเดินไปแล้วเสื่อมไปแล้วแต่มันยังไม่ถึงที่สุดเราสามารถกลับตัวทันได้เราไปมองเห็นโทษมันครับเห็นโทษมันก่อนเมื่อมองเห็นโทษแล้วก็ถอยออกจากกลุ่มนั้นทั้งหมดนะครับแบบไหนก็ช่างเหมือนช้างตัวประเสริฐตรงนี้นะครับถอยออกจากกลุ่มก่อนครับมองเห็นอิจฉาและอาใจจังเลยกับความวุ่นวายนะครับตรงนี้กับความไม่อิสระไม่เสรีตรงนี้ถ้าอยู่ไปก็วุ่นวายไม่อิสระเสรีมองเห็นโทษพาตนเองออกมาจากกลุ่มนั้นได้ไปอยู่ป่าเขาดำนาภัยอิสระและเสรีเห็นไหมครับอาการเดียวกันชีวิตแบบญาติโยมอะไรที่ทำให้เราทุกข์สังคมไหนที่ทำให้เราทุกข์ความคิดใดๆความดำดิใดๆที่มันทำให้เราทุกข์ไปมองเห็นโทษมันก่อนนะครับไอ้มองเห็นโทษมันพี่นาเห็นโทษมันเมื่อเห็นโทษมันปุ๊บพาตัวเองออกจากกลุ่มนั้นนะครับพาตัวเองออกจากกลุ่มนั้นพฤติกรรมทั้งหลายนะครับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเราก็จะเริ่มทิ้งมันออกมาเห็นไหมครับเริ่มทิ้งมันออกมาอันนี้ก็เป็นไปเพื่อวิเวกเริ่มเป็นคนดีนั่นแหละครับเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองได้เริ่มหนีจากสังคมที่ไม่ดีงามนะหันกลับมาเรียนรู้ตัวเราเองหันกลับมาให้เหตุผลแก่ใจเราเองหันกลับมาเรียนรู้ตัวเราเองเหมือนช้างตัวประเสริฐตรงนี้นะครับเมื่อมองเห็นโทษภัยในการเป็นอยู่ในกลุ่มฝูงนั้นนะครับช้างโครงนั้นนะครับเขาก็ถอยตัวออกมาพิจารณาเห็นโทษภัยแล้วนำตัวเองออกมานี่เห็นไหมครับนี่เรียกว่ากายวิเวกนะครับจิตวิเวกเขาเริ่มทิ้งมันออกมาเรื่อยๆเหมือนกันครับพวกเราเหมือนกันนะถ้าญาติโยมอะไรถ้ามันไม่ดีนะครับมองจากจุดนี้จะเข้าใจครับไปมองเห็นโทษก่อนนะอะไรก็ช่างนะนะอะไรก็ช่างพฤติกรรมใดๆการดำดิของเราก็ช่างถ้าเราทำดีไปแล้วเนี่ยนะครับรูปนามนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วรูปนามนี้ไม่มีอยู่จริงตรงนี้เรากำลังนั่งอยู่คนเดียวตรงนี้ลองเรียนรู้มันซะลองเรียนรู้ความจริง
ลองเรียนรู้ความฝันที่เราฝันซ้อนฝันกันอยู่ตรงนี้เราเรียนรู้ความตื่นที่เป็นจริงนะครับเราลองบอกตัวเองได้ไหมนะครับว่าสัตว์บุคคลหรือสิ่งของตรงนี้ค่าความหมายตรงนี้คนรักคนชังคนพอใจไม่พอใจคนด่าคนว่าเราตรงนี้ไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าไม่ได้ตั้งตรงอยู่จริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าตรงนี้การดำดิตรงนี้นะครับมันเป็นไปเพื่อความโกรธเพื่อความเกลียดเพื่อความมัวเมานะเพื่อความหลงนะครับเพื่อความอาฆาตมาดร้ายพยาบาทถ้าเราเห็นว่าจุดนี้เราอยู่ตรงนี้และการดำดิของเรามันไม่ดีอย่างนี้นะไปพิจารณาเห็นความจริงนะครับเห็นความจริงเราก็เหมือนความฝันนะครับความจริงนี้มันไม่มีอยู่จริงเลยบุคคลนี้ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันมันจะเริ่มถอยตัวเองออกมามันจะเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้ตามเป็นจริงขึ้นมานี่มันเริ่มที่จะถอยนะออกจากคนคนนี้ถอยออกจากรูปนามนี้เริ่มตื่นรู้ขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้เหมือนกันครับอะไรก็ช่างนะอะไรถ้าเราเริ่มดำดิแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อทุกข์นะเป็นไปเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเป็นไปเพื่ออาฆาตมากไปเพื่อประหยาดเป็นไปเพื่ออกุศลอะไรก็ช่างนะครับดำดิไปทางทุจริตก็ตามดำดิไปในผิดศีลผิดธรรมก็ช่างอะไรถ้าเราดำดิแล้วเนี่ยให้หยุดก่อนมองดูความจริงไปกำหนดรู้โทษดูความเป็นโทษก่อนแล้วก็เลิกพฤติกรรมนั้นค่อยๆถอยตัวเองออกมาค่อยๆถอยตัวเองมาเห็นไหมครับกลไกอย่างนี้มันจะเป็นระบบเหมือนพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านวางไงครับว่าภิกษุเมื่อบวชเข้าแล้วนะสกุลก็เลิกเถอะนะครับเปลี่ยนเป็นฉายาทั้งหมดนะก็ตัดทิ้งซึ่งพ่อแม่ลูกผัวตัวเมียยศฐานะศักดิ์ราชสักการะอะไรก็ช่างทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดตัดพันธะพวกนี้ทิ้งนั่นคือระบบของการเริ่มถอยออกมาเริ่มถอยมาแล้วก็มาถือศีลประพฤติปฏิบัติตนนะครับเริ่มประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถอยออกมาจากความทุจริตถอยออกมาจากความเศร้าหมองถอยออกมาจากการดำดิที่ไม่ดีไม่งามถอยออกมาจากอกุศลจิตที่ไม่ดีงามนี่เป็นระบบของการเริ่มถอยออกนะครับเริ่มถอยออกเหมือนช้างตัวประเสริฐกำลังถอยออกจากโขลงครับแต่ไปมองเห็นโทษภัยมองเห็นความวุ่นวายนะครับความมองเห็นความไม่อิสระความไม่เสรีนับเริ่มถอยตัวเองมาญาติโยมเหมือนกันอะไรที่กระทำไปแล้วมันผิดศีลเสียธรรมกระทำไปแล้วดำดิไปแล้วพฤติกรรมนั้นมันทำให้เราทุกข์อยู่ในกลุ่มนั้นสังคมนั้นมันทำให้เราทุกข์ทำให้จิตใจมันเศร้าหมองนะครับเริ่มไปพี่นายเห็นโทษแล้วก็เริ่มถอยออกมานะครับถอยตัวเองออกมาเราก็เหมือนกันครับ ในความเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เหมือนกันนะครับพระพุทธเจ้าวางระบอบของการถอยออกมาเพื่อเข้าสู่วิเวกที่เป็นจริงหนึ่งเอากายวิเวกมากกว่าเอากายมาก่อนถอยออกมาถอยออกมาจากกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องหมู่เครือญาติทั้งหลายถอยมาเปลี่ยนนามสกุลใหม่นะครับตัดทิ้งส่วนนี้เห็นไหมครับแล้วมาอยู่จุดนี้แล้วก็ไปพิจารณาเห็นโทษของตัณหาทั้ง3นะครับเอาแรกๆแค่ว่ากามวัตถุเอาให้มันพ้นก่อนเถอะพิจารณาเห็นความวุ่นวายพิจารณาของความวุ่นวายของความเด่นดังพิจารณาเห็นความวุ่นวายของความมีลาภสักการะพิจารณาเห็นความวุ่นวายในความยกยอปอปั้นชื่อเสียงและเกียรติยศพิจารณาเข้าใจไหมครับเห็นความวุ่นวายคำว่าเห็นความวุ่นวายนี่มันก็คือเห็นความจริงว่ามันวุ่นวายจริงๆนะไม่ได้ไปใส่ร้ายมันหรอกนะครับว่ากามคุณนี่มันวุ่นวายจริงๆว่าความเด่นดังมันวุ่นวายจริงๆว่าลาภสักการะมันวุ่นวายจริงๆว่าการมีครอบครัวมันวุ่นวายจริงๆนะครับว่าการต้องการความเด่นความดังเนี่ยมันวุ่นวายจริงความต้องการยกยอปอปั้นมันวุ่นวายจริงไม่ได้ไปสลายมันแต่มันเป็นความวุ่นวายจริงๆเหมือนอะไรครับเหมือนเรากำลังพิจารณาเห็นโทษภัยของพิษตะขาบตะขาบที่มีพิษเราพิจารณาเห็นโทษภัยมันเราไม่ได้สลายมันแต่มันมีพิษจริงๆพิษของแมงป่องพิษของงูเห่าพิษของงูจงอางนะพิษของต่อพิษของแตนการที่เราพิจารณาเห็นว่ามันมีพิษจริงๆเราไม่ได้สลายว่ามันแต่มันมีพิษจริงๆเห็นไหมครับการพิจารณาเห็นโทษนะครับในความอยากได้ชื่อเสียงในความอยากได้ยศฐานดาศักดิ์นะครับในความอยากได้ลาภสักการะในความอยากเด่นความอยากดังความต้องการยกยอปอปั้นและสรรเสริญเหล่านี้เราไปมองเห็นโทษภัยของมันตามเป็นจริงเห็นไหมครับเหมือนเราไปพิจารณาเห็นพิษของตะขาบพิษแมลงป่องพิษของต่อพิษของแตนพิษของงูเห่าและงูจงอางนะครับพิษเหล่านี้มันมีพิษจริงๆสัตว์เหล่านี้มันมีพิษจริงๆมีโทษมีภัยจริงๆเหมือนกันครับเรามาพิจารณาโทษเหล่านี้
ให้เห็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้ใจมันจะเริ่มคลายตัวออกก่อนคลายออกจากวัตถุแห่งกามารมณ์คนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดวัดวาอารามก็คือวัตถุแห่งกามารมณ์นะครับลูกศิษย์ทั้งหมดเลยก็คือวัตถุแห่งกามารมณ์รถคันใหญ่ก็คือวัตถุแห่งกามารมณ์ยศฐานดาศักดิ์ชื่อเสียงในเกียรติยศทั้งหมดเป็นวัตถุแห่งกามารมณ์ทั้งหมดเห็นไหมครับไปพิจารณาเห็นโทษมันซะถ้าเราพิจารณาเห็นโทษอย่างนั้นอ่ะมันเริ่มจะตัดออกนะครับพิจารณาโทษในความหมุนเวียนเกิดในความเป็นเทพเทวดานิกายใดนิกายหนึ่งก็ช่างเถอะชั้นไหนก็ตามเถอะเราไปพิจารณาเห็นโทษดูความเป็นโทษมันอย่างนั้นใจมันจะเริ่มคลายพระพุทธเจ้าท่านถือว่าไม่ถูกอะมนุษย์จับไว้เห็นไหมครับเมื่ออาการของการคลายอย่างนั้นวางอย่างนั้นมาแล้วนะครับแล้วเรามายืนเดินนั่งนอนประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในปัจจุบันเฉพาะหน้าอาจจะเกิดปิติมั่งปราโมทย์มั่งธรรมปิติธรรมปราโมทย์มั่งนะครับเกิดขึ้นในจิตอาจจะเกิดความสุขมั่งเกิดจากปัสสัทธิมั่งเกิดอาการอย่างไรก็ช่างจงดูอาการเหล่านั้นและมองเห็นความแปรเปลี่ยนของอาการเหล่านั้นคือสภาวะเหล่านี้สุขมั่งนะครับสุขสมนัสบ้างนะครับปิติและปราโมทย์มั่งอาการที่เราวางจากวัตถุกามารมณ์เหล่านั้นอาการเหล่านี้มันจะแทรกขึ้นนะครับมันจะแทรกขึ้นแต่ไปมองเห็นความแปรปรวนของมันไปมองเห็นความเป็นอย่างนั้นของมันไปมองเห็นความเป็นธรรมดาของมันเมื่อเราเริ่มมองเห็นจุดนี้จิตมันก็จะเริ่มสลัดสิ่งเหล่านี้ออกเป็นลำดับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันเป็นลำดับไปเรื่อยๆลำดับไปเรื่อยๆลำดับไปเรื่อยๆนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันกำลังเป็นไปเพื่อวิเวกครับเป็นไปในวิวัตตะเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อจางเพื่อคลายเพื่อวางนะครับเพื่อดับเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มมองงี้เราจะเห็นมันเป็นระดับมานะครับเป็นระดับมาอย่างนี้หนึ่งไปพิจารณาเห็นโทษมงคลห้าเสียเราเห็นมันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเรายังไม่เห็นมันวิเวกชั้นหยาบเราเข้าไม่ถึงเพราะจิตเรายังฝักใฝ่จิตเรายังมัวเมาจิตเรายังรุ่มหลงแสวงหาลาภสักการะชื่อเสียงและเกียรติยศความปรารถนาในความเป็นเทพเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้นิกายนั้นนิกายนี้อยู่นี่เราก็ยังไปกันไม่ได้เห็นไหมครับวิเวกชั้นหยาบเราก็ก้าวข้ามพ้นไม่ได้วิเวกชั้นกลางในส่วนของปีติและปราโมทย์นะครับเราก็ไปไม่ถึงเห็นไหมครับถึงจะเข้าอุปัฏฐิวิเวกจริงๆถอนอัตตานุทิฏฐิเสียได้นะครับนี่ทำสังโยชน์ให้มันหมดนู่นแหละครับตัววิเวกของแท้อยู่ตรงนู้นนะครับตรงทำสังโยชน์ทั้งหมดให้มันดับไปให้มันหมดไปนิวรณธรรมตรงนี้ถึงจะหมดไปด้วยในตัวของมันเห็นไหมครับนี่ถ้าเราเริ่มมองเป็นระดับอย่างนี้มันเป็นระดับมานะครับมันเป็นการกระทำการและเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องคือการดำดิและความเห็นที่ถูกต้องคือทิฏฐินะเมื่อทิฏฐิที่ถูกต้องมองเห็นตามเป็นจริงว่าเออเฮ้ยเราสละนะครับเนื้อหาเทศมาแล้วเนี่ยเรามาบวชในบรรพชิตนะครับเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเราไปมองดูว่าโทษอะไรมองเห็นโทษดูความเป็นโทษนี่คือพระสงฆ์ไปมองเห็นโทษของกรรมคุณ5ความแสวงหาความดิ้นรนความอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นความต้องการความดิ้นความดังความต้องการชื่อเสียงได้เกียรติยศมันวุ่นวายมันวุ่นวายนะเหมือนอะไรก็เหมือนช้างที่ว่านี่แหละครับช้างตัวประเสริฐมีปัญญามองเห็นความวุ่นวายที่อยู่ในกลุ่มในโขงตรงนั้นนะครับกินน้ำจะสะอาดก็ไม่ได้กินมีแต่น้ำขุ่นๆทั้งนั้นนะครับอาบน้ำสะอาดแล้วขึ้นมาบนบกลูกช้างช้างพายช้างสะเทือนทั้งหลายก็มาเบียดมาเสียดให้มันสกปรกอีกเห็นไหมครับจะกินยอดหญ้าอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ไอ้พวกนี้ก็กินก็น้ำลายถูไถไปสกปรกเห็นแล้วอิจฉาและอาใจก็เลยถอยตัวเองออกมาชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันครับพวกเราเหมือนกันนะเราต้องมองเห็นโทษด้วยความเป็นโทษจริงๆก่อนไม่ได้ใส่ร้ายกามคุณว่ามันทุกข์มันเผ็ดมันแสบมันร้อนไม่ได้ใส่ร้ายว่าลาภสักการะมันแสบมันเผ็ดมันร้อนไม่ได้ใส่ร้ายยศฐานดาศักดิ์ว่ามันเผ็ดมันแสบมันร้อนไม่ได้ใส่ร้ายความยกยอปอปั้นสรรเสริญในนินทาว่ามันแสบมันเผ็ดมันร้อนแต่เรากำลังพูดถึงความจริงว่ามันเจ็บมันแสบมันเผ็ดมันร้อนจริงๆลาภสักการะเหล่านี้นะครับขัดขวางต่อมรรคผลนิพพานเห็นไหมครับกามคุณห้าเหล่านี้เป็นของเจ็บเป็นของแสบเป็นของเผ็ดเป็นของร้อน
พระพุทธเจ้าก็กล่าวให้เราฟังอยู่เห็นไหมครับชื่อเสียงในเกียรติยศเหล่านี้นะครับมันเป็นของเผ็ดเป็นของแสบเป็นของร้อนนะครับขัดขวางต่อมรรคผลนิพพานเห็นไหมครับขัดขวางต่อความเป็นไปเพื่อวิเวกของเรานั่นแหละเห็นไหมถ้าเราเริ่มมองอย่างนี้มันจะเป็นระดับไปครับระดับในการละนะครับระดับในการละเห็นไหมถ้าในข้อตัดสินธรรมวินัยเราก็จะเข้าใจเลยนะครับเป็นไปเพื่อวิเวกจะเป็นไปอย่างนี้หนึ่งเป็นไปเพื่อปราศจากราคะเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยนะครับเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความไม่คุกคีหมู่คณะเป็นไปอะไรก็เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายอะไรพวกนี้แหละครับเนี่ยถ้าเรามองอย่างข้อตัดสินธรรมวินัยประกอบในพฤติกรรมของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่ออุปธิวิเวกครับเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อจางเพื่อคลายเพื่อหวางทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ละความโลภโกรธหลงเป็นไปเพื่อกําจัดกําจายเป็นไปเพื่อคลายเพื่อวางซึ่งอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้จนเป็นไปเพื่อการสละละวางธาตุสังขารขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมครับนี่จะเป็นไปในวิเวกเป็นระดับไปเรื่อยๆแรกๆเอากายมาก่อน2เราไปพิจารณาเห็นโทษภัยมันเริ่มถอยออกมาเรื่อยๆสัตว์บุคคลและสิ่งของนี้เกิดในจิตสละทิ้งนะครับสละทิ้งไปเรื่อยค่อยศึกษาค่อยเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติเดินไปเรื่อยๆนำตัวเราออกมาจากกลุ่มบุคคลและสังคมจุดนั้นนำตัวเราออกมาจากภพทั้งหลายทั้งปวงนะโดยอาศัยการพิจารณาเห็นโทษดูความเป็นโทษกำหนดรู้ทุกข์ดูความเป็นทุกข์จริงๆเห็นไหมครับใจมันก็จะคลายออกมาเนี่ยนะนี่เป็นระบบหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่าวิเวกนะที่ญาติโยมเข้าใจว่าเอ้าครูอาจารย์คำว่าวิเวกนี่คืออะไรกายวิเวกหนึ่งจิตวิเวกหนึ่งนะครับถ้าจะว่าวิเวกจริงๆมันคือเดินทางอย่างนี้ครับตราบใดถ้าเรายังมีกิเลสและตัณหาอยู่เรายังมีความปรารถนาและความต้องการอยู่นะครับแม้เราจะเข้าป่าไปคนเดียวต้องการให้คนอื่นยกยอปอปั้นต้องการอิทธิปฏิหารไม่ใช่วิเวกครับมันวุ่นวายมันเอาห่อไปหมดอะต้องการสรรเสริญต้องการยกมันก็มาตายกับลาภสักการะชื่อเสียงได้เกียรติยศต้องการความเด่นความดังอีกเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ต้องกลับมาตายอยู่รังเดิมอะเห็นไหมครับถ้าเราไม่พิจารณาเห็นโทษแล้วมันไม่พ้นอะแม้ญาติโยมเหมือนกันนะครับเราต้องมองญาติโยมเหมือนกันนะครับ อะไรถ้ามันเป็นโทษเป็นภัยไปพิจารณาเห็นมันโทษภัยจริงต้องพิจารณาเห็นโทษภัยเพราะว่าเราต้องให้เหตุผลแก่จิตใจครับถ้าเราไม่ให้เหตุผลแก่จิตใจนะมันผูโผอ่ะนะครับผูโผคือมันทำไม่ตลอดอ่ะครับกินเหล้าเลิกไปสักพักก็มากินใหม่เล่นการพนันเลิกไปสักพักก็มาเล่นใหม่นะทำผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดเมียอะไรพวกนี้นึกกลับมาทำใหม่นะเนี่ยคือถ้ามันไม่เห็นโทษนะมันจะผูโผนะครับแต่ถ้ามันไปพิจารณาเห็นโทษให้เหตุผลให้แก่จิตใจให้ปัญญาแก่มันชี้โทษดูความเป็นโทษแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากกลุ่มเพื่อนและสังคมจุดนั้นนะครับมันจะเริ่มถอยออกห่างมาเห็นไหมครับเราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองได้เห็นไหมทั้งหมดนั่นแหละครับจะฝ่ายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือฝ่ายญาติโยมก็ช่างจะมาทางเดียวกันเหมือนช้างเนี่ยเหมือนกันครับอย่างช้างตัวประเสริฐนะในนาคสูตรเนี่ยจะมองเห็นอันเดียวกันใช่ไหมครับมันจะเริ่มถอยออกมาเพราะมันมองเห็นโทษมองเห็นความวุ่นวายนะครับมันใจมันจะเริ่มเบื่อเริ่มหน่ายอิจฉาละอาใจเราก็เหมือนกันมองเห็นโทษในการมาคุณมองเห็นโทษในการดิ้นรนแสวงหามองเห็นโทษของความแปรปรวนและความแปรเปลี่ยนนะครับมองเห็นโทษของความเสื่อมในธาตุสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับใจมันก็เริ่มคลายนะใจก็เริ่มคลายจนมาปล่อยวางธาตุสังขารละอุปทานเสียได้ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นในสิ่งที่มันเป็นนะกำหนดอนิจจตาทุกขตาอนัตตาขึ้นมาสู่จิตนะทำบ่อยๆนะครับมองเข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มคลายตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเข้าสู่อุปธิวิเวกนะครับคือความพ้นจากอุปธิคือนิวรณธรรมนะครับนี่คือจุดหนึ่งนะฝากให้พวกเราพิจารณากันนะครับวันนี้พอก่อนเรา